โยโฮนี่ต้อนรับสู่ลักซี่เกมมิ่งนะครับตอนนี้กลับมากับผมอีกแล้วนะฮะแม็กโรลล์นั่นเองโอเคครับตอนนี้ก็ได้ไอเดียมาเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวบัตเตอร์ไฟแล้วกันนะครับผมวันนี้ตัวใหม่ก็มาแล้วฮะชื่อเฟนิกซ์นะครับถ้าเกิดใครมีไอเดียสนใจให้ผมมารีวิวก็บอกกันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไม่ได้เติมนะฮะโอเคไม่ถึงคือแบบไม่ได้เติมตังค์ไงให้สายเติมตังค์อะไรงี้แนะนำรอโดเนทกับให้ยืมไปดีแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครมีตัวใหม่อยากให้ผมรีวิวก็ส่งมาได้นะครับผมทักผมมาได้เลยโอเคครับส่วนสำหรับวันนี้นะฮะก็มีผู้เล่นใจดีนะฮะคุณมาดูสเต็ปกูนะผมได้ส่งไอดีให้ผมได้ยืมเล่นนะครับนั่นคือบัตเตอร์ฟลายนั่นเองโอเคเริ่มไปจากดูที่ตัวฮีโร่ก่อนเลยนะครับนี่ไงบัตเตอร์ฟลายตัวในตำนานนะครับผมเดธวิสเปอร์นะฮะกระซิบแห่งความตายประมาณนั้นนะฮะท่าแรกนะครับผม Kiss of Death ฮะเมื่อสังหารศัตรูได้ก็จะรีสกิลคูลดาวน์ให้หมดก็เพิ่มพลังชีวิตตัวเอง 8% ถือว่าโกงมากเลยนะฮะต่อไปก็เป็น Flying Dagger นะครับผมความมีดบินใส่ศัตรูนะทำให้ศัตรูความเร็วขึ้นที่ลดลง2วินาทีถือว่าสุดยอดต่อไป Sweep Q นะครับผมโจมตีด้วยความเร็วสูงทำให้ศัตรูในระยะของเธอได้รับความเสียหายนะผมนะเพิ่มความเร็วการโจมตีของเธอ 50% เยสโคตรโกงเลยฮะท่าเนี้ยอันตินะครับผม Backstab นั่นเองจะทำการพุ่งใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดฮะเล็งฮีโร่ก่อนเสมอนะผมแล้วทำการแทงจากด้านหลังนะครับสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมแล้วก็เพิ่มการต้านทานความเสียหายเพิ่มขึ้น 60% และความเร็วขึ้นที่เพิ่มขึ้น 50% SK โคตรโกงโหถ้ามึงจะเพิ่มขนาดนี้ลิปโป้หงอยไปเลยนะเนี่ยลิปโป้เพิ่มแค่ 20% เองแต่ว่าไอ้นี่มันเพิ่มตั้ง 60% อ่ะโกงมากแล้วดูสเตตัสของมันครับพลังโจมตีนี่เต็มหลอดอ่ะคือไม่มีตัวที่อะไรแรงไปกว่านี้อีกแล้วนะฮะเป็นสายว่องไวกับฟาร์มนะฮะฉะนั้นผมก็จะเล่นเป็นสายฟาร์มแล้วกันนะครับเราจะเข้าป่าให้ได้นะครับจะแยกตำแหน่งป่ามาจากทุกคนโอเคเริ่มจากการเซตไอเทมก่อนละกันนะฮะอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วบัตเตอร์ฟลายนะครับไอเทมที่คุณมาดูสเต็ปกูออกก็เป็นขวานะครับชิ้นแรกโอเคแล้วก็นี่ฮะมูรามาสะซึ่งเห็นใครๆเขาก็ออกกันทั่วเลยทีนี้ต่อไปก็ดูดเลือดตีเร็วแล้วก็เกาะเกิดนะฮะเดี๋ยวผมรองเท้าผมจะขอเปลี่ยนนะครับผมใส่รองเท้าธรรมดาก่อนเอาไปใช้ตามสถานการณ์ละกันส่วนอันนี้ผมว่าเพิ่มคิดดิคอนหรอใส่ดีมินาคิดดิคอนหรอเน้นเร็วดีกว่าปะพี่ยังไม่มั่นใจเลยฮะถ้าเกิดใช้เฟนเลอร์ทูชน่าจะดีกว่านะโอเคส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายก็เป็นเกาะตายเกิดก็ได้อ่ะโอเคตามนี้แล้วกันมาลุยกันครับลุยเลยที่โหมดจัดอันดับเลยโหแพลทินัม3แล้วอ่ะถือว่ามาไกลมากเลยนะครับผมแบบว่าอีกนิดเดียวก็ถึงไดมอนด์แบบพี่แล้วพี่ก็อยู่ไดมอนด์ครับผมตอนนี้อยู่ไดมอนด์2ครับโดนตบมาตลอดเลยไม่ขึ้นสักทีขึ้นไปไดมอนด์1ทีนะแล้วก็ตกลงมานะฮะโอเคได้แล้วกดบัตเตอร์ไฟก่อนนะครับแล้วก็กดทันทีเย่ yeah, ได้เล่นแล้วบัตเตอร์ไฟจังเกิลสนุกละทีเนี้ยสกินเทียบเลยอะ Academy กับ Seller นะฮะสวย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 ๆนั้นเลยโอ้ Seller นี่ดาบสีฟ้าว่ะ Academy น่าเป็นดาบสีแดงว่ะนั่นไงชัดเลยธรรมดาล่ะดาบเหี้ยเนี่ยไม่มีความเท่สักนิดแต่ก็มีความโหดอยู่ในตัวของมันนะฮะโอเครอรอรอโอ้เกมนี้รู้จักทีมเวิร์กแล้วเนี่ยคิซี่เรานี่เกาะทองมาเลยนะฮะแบบเกาะใหญ่บะเอกเลยอะดูแล้วน่าจะโหดมากนะครับดูแล้ววินแน่เลยอะดูจากลูกทีมแล้วนะชิ้นแรกออกครับฮันเตอร์คอสโลเหมือนเดิมโอเคส่วนสกิลที่อัพในการป่านะผมว่าอัพนี้ดีนะครับสวิฟคิวเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเราด้วยส่วนตัวนี้นะฮะมันไม่ใช้ไอมาน่านะครับผมเราจะมองที่เรสก่อนเลยเอาวะแตกต่างจากตัวอื่นว่ะปกติถ้าเล่นเซนิตจะเอาบูก่อนนะฮะแต่ตัวนี้มันไม่จำเป็นอ่ะโอเคป๊อปไม่รู้เพื่อนจะแย่งเปล่าจะเก็บสมัยเวลาช็อตละกันนะกลัวมันแย่งโอเคได้ละลุยแป๊บนึงเอาตัวนี้ก่อนนั่นแหละเหมือนมันจะมาแย่งเราไงงั้นเลยครับอ้อมเลยอ้อมเลยตอนนี้คือเท้าก่อนโอเค
ยังฆ่ามันไม่ได้นะครับวิ่งไปที่อื่นก่อนข้างล่างมันไม่มีใครมาเลยเหรอถ้าฟันมันเท่มากเลยอ่ะโอเคครับวิ่งไปกลางใหม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังอยู่ในวังวนรัศมีที่เราล้อมรอบแล้วปล่อยบัตเตอร์ฟลายมันครับผมเราเล็งตัวนี้ก่อนเรียบร้อยลีโอ้โหยัดเข้มันอย่างนี้นี่เองว่ะบัตเตอร์ฟลายอ่ะโอเคพอครับเราจะไปเอามังกรทันทีนะเพราะว่าจังหวะนี้มันตายกันอยู่เราเลยต้องรีบฆ่าคนหนึ่งบังเลือดหลบก่อนเออโอเคได้ติแล้วครับขึ้นบนเลยจัดดิโอ้โหไม่ได้แค่นี้พอถือว่าเข้ามาตอดเลือดศัตรูได้ครับแล้วตัวเราดูดิมันไม่ใช้มาน่าฮะวิ่งอย่างเดียวเลยอะอย่างเงี้ยมาฝั่งนี้ต่อเนี่ยแค่นี้พอครับแล้วก็ไปที่อื่นต่อเล่นอย่างงี้ฮะแบบมันจะได้แบบฟาร์มง่ายโอเคครับต่อไปเอามังกรเลยนะฮะเพราะว่าคู่ต่อสู้มันอยู่ไหนกันไม่รู้เหมือนกันมันเดอร์ไฟมันหายไปไหนก็ไม่รู้อะเอาได้รีบเอาเลยครับเย่เรียบร้อยขึ้น2เลเวลครับโคคูดามันไวเกินไปปะเนี่ย3 2 1อันติได้แกโหเล่นงี้จะไปแพ้ศัตรูยังไงอ่ะดูว่ามันรู้สึกว่าไปบนกันหมดเลยนะครับอยู่บนหมดเลยว่ะเนี่ยจังหวะนี้ต้องไปข้างล่างนะครับโอเครู้สึกว่าจะโดนเก็บไป2เลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใหม่เรื่อยๆแต่บนแตกไปแล้วน่าจะไปฝั่งบนมากกว่าเนี่ยรู้สึกพลาดเหมือนกันอันตีมีใช้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าคูดาวมันไวอะมันเป็นตัวที่โกงจริงเนี่ยแบบว่าไม่เคยเล่นไงเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะโกงขนาดเนี้ยอีก5วิมังกรเกิดนะครับโอเคมันไปล่างหมดแล้วเอามังกรต่อมันเอาแป๊บเดียวอะครับตัวมันโกงดูดิโอ้โกงมากมันโกงไปแล้วจริงๆเรียบร้อยโคตรโกงอ่ะข้างล่างแตกครับนี่เอาต่อเชียร์แล้วไงไม่ไหวเพื่อนตายแน่เลยอ่ะโทษกูแน่เลยจะบ้าตายคือว่าเราเบิร์นมันไม่ตายฮะเอาใหม่กลับบ้านก่อนนะครับเดินไม่พร้อมจะไปต่อตายแน่โอ้ยไม่น่าช็อตนี้พลาดจริงๆคือว่าตอนแรกเห็นบัตเตอร์ฟลายมันอยู่ตัวเดียวไงแล้วเห็นมันอยู่ตรงกลางกันก็เลยเข้าโอ้โหจะพลิกเกมได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าทีมมันจะออกตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะมาเอาใหม่ความหวังยังมีโอเครู้แล้วรองเท้าจอกอะไรดีอะว่าจอกอันนี้นะครับไอ้แฮมเฮอร์เมสเล็กอะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราวิ่งเร็วครับจะได้วิ่งไปนู่นไปนี่ง่ายๆดูก่อนดูเหมือนว่ามันก็เตรียมจะหวดเรากันแบบเต็มที่เลยอะโอเคมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รีบเคลียร์คีปป่าก่อนครับอันติมันได้ไวก็จริงอ้าวเที่ยวใส่กันแล้วโอ้โหเข้าไม่ได้ว่ะโอ้
รู้สึกเกมนี้เล่นไม่ออกเลยครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหช็อกอันนี้บอกเลยว่าหนักตอนแรกก็งานดีอยู่นะแต่ตอนนี้บอกเลยครับตั้งแต่ทำโดนที่กันนี่ทีมเราเละมากฮะ2ต่อ11อ่ะจะเย็นจะเย็นจะเย็นผมเชื่อว่ายังคิดได้อยู่ใช้ของวอเตอร์ไฟมันดิโหของแม่งนำเป็นกิโลอ่ะข้างบนให้เราเอาไม่ได้อ่ะรีบเอาอันสิ่งที่เราทำได้ก่อนนั่นไงเหมือนมันจะออกันอย่างต่อเนื่องเลยครับก็คือเราต้องการดาบอมตะมุรามาสาก่อนนะมันถึงจะแบบจะเริ่มซ่าได้อ่ะถอยก่อน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 เข้าไม่ได้หนึ่งนิดเดียวโอ้โหไม่ได้ว่ะคือเหลืออีกนิดเดียวอ่ะแต่เอาไม่ได้จริงแล้วชีวิตกูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาไอ้นั่นลากเราว่าไปโอเคต่อต่อต่อโอเคใจเย็นใจเย็นเสร็จดิ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 เฮียตัวไม่โหดว่ะคือเห็นจังหวะปุ๊บเราใส่นี่ได้เลยอะรีบวิ่งดักก่อนใจเย็นใจเย็นมันรอดแล้วลงมาข้างล่างก่อนครับนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ก็ได้สัมผัสแล้วทำให้รู้เลยว่าแบบไอ้เหี้ยสกิลมันคูลดาวน์เร็วมากฮะเนี่ยสังเกตนะ5ศพที่ฆ่าได้นี่มีเราอยู่ตลอด ไม่ได้ฆ่าก็แค่ก็แอสซิสต์ไงยั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 งต่อไปเอาหลุดเลื่อนนะจะได้ยืนได้นานขึ้นครับท่านี้เป็นท่าแกว่งรอบตัวมันสร้างมีดบินมาวะงงมาฟันทำไมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องรีบเคลียร์ก่อนตอนนี้มันตายอยู่นะฮะรีบเอามังกรก่อนดีกว่าคือว่าเกมเสียเปรียบอะครับถ้าเกิดเรามังกรได้มันก็มีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนกันรีบตายสิลูกมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วมากเร็วมากเร็วมากเฮ้ยหนีเฉยโอ้โหเซ็งว่ะเช็ค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 อยากเข้านะแต่ไม่ได้แน่เลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้เซ็งอ่ะข้อความเด้งร้องเลยช็อตบวกด้วยตายแบบนี้คือเมื่อกี้มันแบบจังหวะมันได้มากเลยนะแต่แบบข้อความเด้งแค่นั้นเองเชื่อป้าว่าเกมนี้ชนะอันนี้พูดจริง
คือว่ามันต้องปรับไปตามสถานการณ์เว้ยตอนแรกนี่ยังไม่คล่องไงแต่พอเริ่มคล่องปุ๊บมึงรู้เรื่องมาคอยดูครับเกมมันเปลี่ยนไปแล้วฮะมันไม่เหมือนเดิมแล้วบอกเลยมังกรไปแน่เราจะไปดูมังกรเล็กแทนนะไอตัวใหญ่ตอดแล้วหนีมันมาเยอะคือเล่นแค่ตอดพอครับบัตเตอร์ฟลายอ่ะเข้าออกแค่นั้นเองแม่งโคตรแรงอ่ะสกิลเฮียเนี่ยดิแรงจริงเฮียทันอ่ะโหตายขอนะจะเก็บสแต็กขวานกลางโดนโอเคไปช่วยกลางต่อตอนนี้เรายังวิ่งช้านะฮะรู้สึกดาเมจจากฝั่งนู้นจะมาจากนักเวทล้วนๆเลยโอ้โหยัดเข้อย่าเพิ่งบวกกันนั่นไงกดผิดเลยซื้อรองเท้าก่อนตังมาเออได้แล้วพร้อมลุยเพื่อนบอกถอยก่อนโอเคใจเย็นมันอยู่ที่การเข้าเว้ยผมว่าตัวนี้เข้าหลังสุดยังไงก็ชนะปล่อยให้เพื่อนต่อไปก่อนฮะกดเรียบร้อยครับผมเนี่ยเป็นตัวที่โกงมากนี่พูดจริงคือเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าเข้าที่หลังอะเข้าปุ๊บเป็นไงควาด้าคิว4ศพเย็ดเท่เป็นตัวที่โกงมากอันนี้โกงที่สุดเลยตั้งแต่เล่นมานะไอ้เชี่ยแบบตัวอะไรมันจะเข้าได้โหดขนาดนี้วะโอเคระหว่างรอคีฟดันนะครับรอคีฟป่าก่อนต้องถอยว่ะถอยไม่ช่วยนะหนีจริงๆช่วยไม่ได้ครับอยู่ไปก็ตายจริงบอกแล้วอ่ะไม่ยอมถอยเองรีบเอาบอสก่อนมาเรียบร้อยโอเคไล่เก็บก่อนเก็บสแต็กครับผมมาได้เซเลอร์ทูนแล้วโอเคเอาให้หมดคือว่ามันโกงเกินไปฮะเพราะว่านอกจากที่มันจะไม่ใช้มาน่าแล้วคูลดาวน์สกิลมันยังไวอีกอะคือสกิลมึงพร้อมใช้ตลอดเวลาอ้าวพลาด2วิโอ้โหกูพลาดเองไอ้เชี่ยไม่น่าซ่าเลยอ่ะคือว่าใช้สกิล2ว้าวครับมันก็เลยตายโอ้ยเสียดายถอยก่อนหอมใหม่แก้มือคือจะบอกว่าตัวเนี้ยฮะพอมันฆ่าได้นะมันรีสกิลปุ๊บให้กดอันติก่อนนะท่าแรกเพราะว่ามันจะได้แบบพุ่งไปหาเป้าหมายที่เราต้องการฆ่าทันทีเลยครับแบบเมื่อกี้ไงพอกดปุ๊บแบบรู้เรื่องอ่ะบอกเลยโอ้ยศัตรูจะตายแต่เราจะตายก่อนนะเด้อยากให้ถอยอ่ะไปแล้วกำลังวิ่งไปเว้ยใจเย็นเพื่อนเข้ากองหลังก่อนนะครับอีเชี่ยแม่งอันนี้คือจะไปเข้ากองหลังมันไงโดนเลยไอ้เชี่ยนั่นแม่งโผล่มาทันทีดูเหมือนว่าเกมนี้อาจจะพ่ายแพ้นะอันนี้พลาดที่เราเลยอ่ะเอ้ยมีตัวกันอยู่เว้ยใจเย็นยังไหวอยู่
กลัวมันดึงอะดิแต่ว่ามันมีนักเวท2ตัวครับถ้าเกิดเพื่อนเราเล่นกันอย่างจะเย็นก็น่าจะกันได้นะเมื่อกี้อุตส่าห์เข้าอีนี่ก่อนปะสวยสวยเนี่ยไงบัตเตอร์ไฟแม่งโคตรแพ้ทางไอ้กิลเดอร์เลยแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่บิลิฟในพลังครับแต่ตอนอันติได้นี่โหกดมันจริงไม่เข้านะเลิกเข้าแล้วนะโอเคเล่นอย่างมีสติเหมือนเดิมนะครับเราจะกลับมาเอาชนะให้ท่านผู้ชมให้ได้นะฮะชนะเราจะไม่เข้าเลยเนี่ยเราก็คอยอ้อมมองดูครับดูเชิงดูเชิงไว้เพราะมันไม่เห็นตัวเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วอันนี้แหละนั่น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 แหละโอเคได้2ศพแล้วถึงไหม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 โอเคกูไม่น่าเลยตายแก้วแต่ได้ว่ะแต่ได้ว่ะโอกาสมาแล้วว่ะจบได้นะบอกเพื่อนดิอ้าวมันขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อไหมพิมก่อนพิมได้ไหมจบเลยจบเลยจบเลยอย่าฟื้นอย่าอยู่ต่อจบได้จบได้เย้ชนะ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 ไม่ชนะว่ะเชี่ยตัวเฮียทั้งสองมาเฮียจริงดีเฟนต์ก่อนนะดีเฟนต์ก่อนนะใจเย็นๆนะไอเทมต่อไปที่อยากได้คืออันเนี้ยอีก 1,990 มันจะได้ดูดเลือดแรงขึ้นไปอีกนะฮะโอเคตอนนี้ต้องกันให้ได้ใจเย็นๆเราชนะได้นะโหตั้งอีโมติคอนได้ดีมากไม่ถึงคำพูดนะครับผมจะไม่เข้าเลยฮะถ้าเกิดเพื่อนไม่มาพูดเลยแม่งมันตายเกิดมาแล้ววะหลังบ้านอย่างเดียวเท่านั้นมันก็โยนดาบไปเล่นๆอย่างนี้โหโคตรแรงอ่ะนักเวทมันอ่ะเฮ้ยตายวะไม่เข้านะไม่เข้านะถึงแม้ว่าจะฆ่าได้ก็จะไม่เข้าโอเคเคคิเคคิเริ่มเกิดหมดแล้วครับเตรียมไฟต่อได้เอาเชี่ยมันไล่กันแล้วเหรอมึงหิวมาจากไหนเนี่ยใจเย็นนะฮะเราเล่นต้องใจเย็นที่สุดครับอ้อมอ้อมก็ต้องอ้อมกันโดนกันโดนโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วรอด้วยฟังก่อนโอเคไอ้เชี่ยสกิลคีบเฉยเออแค่นั้นแหละตอนแรกจอกอันนั้นครับแต่ว่ามันบวกกันก่อนที่ตังกันถึงฮะก็เลยต้องออกไอ้ตายเกิดแทนนะคาดว่าจะจบไม่ได้ว่ะนี่ไงว่าแล้วทะลุกองหลังครับเอากองหลังก่อนเอาไม่ได้ครับหนีหนีหนีโอ้โหอีดอกจิกดูสิแน่ต้องสวนดิวะโอ้โหไม่ได้ว่ะเชียร์แค่ครึ่งหลอดเองอ่ะหนี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 คือว่าตัวเราไปทะลวงกองหลังแล้วมันแบบไม่ตายอ่ะเวลาจะเข้านะฮะเท่าที่สังเกตแล้วนะต้องรอให้ศัตรูใช้สกิลออกไปก่อนครับพอมันใช้ปุ๊บมันจะมีสกิลป้องกันแบบเมื่อกี้เข้าไปปุ๊บโอ้โหแบบโคตรจุกอ่ะสกิลแม่งแรงชิบหายเลยโอ้โหลืมออกขวานเลยอ่ะมาจะได้เกาะไฟไม่ชิ้นวะ
โหเมื่อกี้ถ้าเกิดออกก่อไฟแต่แรกนะชนะไปละขวานไฟขวานไฟอันนี้เรียกโอเคใจเย็นโอกาสยังมีนะฮะบัตเตอร์ไฟมันเข้ามาแล้วอ่ะต้องรอเดี๋ยววะปาดาบไฟอย่างเดียวพอยังไม่เข้ายังไม่เข้าจะตายปุ๊บกูเข้าเนี่ยจังหวะนี้ดิมันต้องอย่างนั้นโอ้ยเฮียหาคลิปเฉยนึกว่าระยะมันถึงแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวอ้าวหนีดิหนียังไงอ่ะหนียังไงอ่ะโอ้ยเฮียเฮ้ยตัวยิงสู้ๆบัตเตอร์ไฟมันยังอยู่นะเท่าที่เห็นนะเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่ว่ะอยู่ว่ะยิงด้วยนั่นไงว้าวว้าวสู้สู้ครับสู้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 ทีมแม่งแบกว่ะไปไปโอ้โหไม่ได้แจมเห็นไหมบอกแล้วคีซีเราโหดฮะเพราะว่ามันมีกรอบทองไงโล่ทองมา